วันนี้จำได้ไหมคะเพื่อนๆที่เราไปหยอดไปชูราโรงบ้านสุมิโกคูราชิมาทั้งหมด5ใบด้วยกันเรายังไม่ได้แกะดูนะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เลยพาเพื่อนๆมาแกะดูข้างในกันดีกว่าเอาตรงไหนก่อนดีเอาเป็นแอดมินชอบสีชมพูเรามาดูกันหน้ากันบริเวณนี้เรามาตอนนี้เรามาแกะกันอยู่ที่บริเวณสนามบินชิโกเซแอร์พอร์ตนะคะเรากำลังจะพาสมิธคูราชิกลับบ้านกันแล้วดูบริเวณรอบๆเลยนะคะหิมะจะหยุดตกไปนะคะตอนนี้กำลังเคลียร์รันเวย์กันอยู่ค่ะมาเรามาแกะไข่กันดีกว่าดึงออกมาเนี่ยค่อนข้างจะแกะยากเหมือนไข่บ้านเราเนาะเอาสก็อตเทปใสแปะขอบไว้เนี่ยก็จะยากๆนิดนึงนะคะน้องๆเด็กๆที่หยอดกระชับองมาแล้วแกะไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะให้นะคะจะได้ไม่บาดมือจากที่เราว้ายกระเด็นสีฟ้าพิงกระจกนะต่อไปแกะใบที่2กันเป็นสีม่วงโคเวอร์เขาจะเป็นสีม่วงนะจะแกะยากนิดนึงน้องๆเด็กๆก็ระวังด้วยนะคะมันสะบิดไม่ค่อยออกถ้าเราไม่แกะทั้งสองฝั่งจะแกะยากมากมาเลยนี่ตัวที่สองของเราดูดิ้งดูดิ้งวัดดูไหมเลือกแกะให้จะอ๋อนี่สีซ้ำกันเนี่ยให้สีซ้ำกันมาหนึ่งตัวกันได้ไหมคะงั้นเราวางแยกไว้ก่อนเพราะไม่แกะแกะให้ดูดูสีขาวดีกว่าเพราะสีขาวน่ารักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเจ้าชื่อเป๊ะเลยอ่ะมินก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะจะหาข้อมูลลิงก์ไว้ให้นะคะนี่สีขาวอันนี้ก็จะเป็นฟิลสโนว์มากเลยนะสีขาวก็จะอยู่บนท่ามกลางหิมะอยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นสีขาวเราไม่แกะแล้วกันเนาะเราแกะเฉพาะ3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราพลาดไป2ตัวนะคะคอลเลคชันนี้มีทั้งหมด5สีด้วยกันเราพลาดสีฟ้าไปไอ้สีเขียวเนาะกับสีครีมไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะไทย IQ Plus ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเซโนล่าค่ะ